ติพิลาสยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Side Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อภเวศรับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmutp.ac.th ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ Side Story นะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศเช่นเคยค่ะทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Live ค่ะรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook นะคะRMUTP Live เช่นกันค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้นะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่10มกราคม2566นะคะรายการไซส์สอรี่ในช่วงแรกเป็นเดลี่สอรี่เช่นเคยค่ะวันนี้มีผลไม้ที่กินแล้วช่วยแก้เจ็บคอได้แถมยังมีประโยชน์อีกหลากหลายมาแนะนำกันนะคะส่วนช่วงที่2เป็นนิวสอรี่ค่ะไปดูข่าวของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเต่าดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่เท่ารถยนต์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงที่2นะคะคุณฟังค่ะในช่วงแรกวันนี้นะคะทางรายการมีผลไม้ที่กินแล้วช่วยแก้เจ็บคอได้แถมยังมีประโยชน์อีกหลากหลายมาแนะนำกันนะคะหากว่าคุณฟังมีอาการเจ็บคอและไม่ชอบกินยาแก้เจ็บคอนะคะแนะนำให้ลองกินผลไม้แก้เจ็บคอบรรเทาอาการไปพลางๆก่อนค่ะเพราะว่าผลไม้มีสรรพคุณดีบางชนิดก็ยังมีสรรพคุณแก้ไอขับเสมหะที่สำคัญคืออร่อยกว่ายาแก้ไอแน่นอนค่ะจะมีผลไม้อะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะอย่างแรกคือมะนาวแก้เจ็บคอค่ะนี่เป็นสูตรแก้เจ็บคอที่ใช้กันมาเนิ่นนานเลยทีเดียวอย่างที่เราเคยได้ยินผู้ใหญ่แนะนำให้ดื่มน้ำมะนาวแก้เจ็บคอนั่นเองค่ะเพราะว่ามะนาวมีวิตามินซีสูงมีกรดซิตริกที่ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอของเราได้ค่ะยิ่งถ้าดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งฤทธิ์ฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในน้ำผึ้งก็จะมาเสริมทับทำให้อาการเจ็บคอที่เป็นอยู่ลดน้อยลงไปได้ค่ะแถมสูตรนี้นะคะยังช่วยแก้ไอได้ด้วยนะคะถัดมาที่มะขามป้อมนะคะทุกคนเคยเห็นยาแก้ไอมะขามป้อมหรือยาแก้เจ็บคอที่มีมะขามป้อมเป็นส่วนประกอบหลักนั่นก็เพราะว่ามะขามป้อมมีวิตามินซีสูงนะคะพ่วงด้วยสารแทนนินที่มีคุณสมบัติแก้เจ็บคอแก้ไอลดเสมหะและบรรเทาอาการหวัดค่ะเห็นไหมคะว่าสรรพคุณของมะขามป้อมนั้นดีแค่ไหนคะฉะนั้นถ้าเจ็บคอนะคะแถมไอด้วยลองหยิบมะขามป้อมมาจิ้มเกลือสักนิดหนึ่งนะคะและอมไว้สักครู่ก็จะรู้สึกชุ่มคอขึ้นได้ง่ายๆเลยทีเดียวค่ะส่วนมะขามก็เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเหมือนกันนะคะแถมยังหากินง่ายในทุกฤดูค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าวิตามินซีในมะขามก็ช่วยแก้เจ็บคอพร้อมบรรเทาอาการหวัดของเราได้เช่นกันโดยกินเนื้อฝักแก่ของมะขามเปรี้ยวจิ้มเกลือหรือถ้าหาผักสดไม่ได้นะคะก็ใช้มะขามเปียกแทนได้ค่ะนำมะขามมาจิ้มเกลือเล็กน้อยแล้วก็กินบ่อยๆก็จะทำให้ชุ่มคอมากขึ้นอาการเจ็บคอก็จะเบาลงสำหรับผลไม้รสเปรี้ยวอมหวานอย่างส้มนอกจากจะมีวิตามินซีสูงแล้วรสเปรี้ยวเล็กของส้มนะคะยังดีต่ออาการเจ็บคอของเราด้วยค่ะโดยจะกินส้มบ่อยๆหรือจะนำส้ม3ผลขนาดย่อมมาคั้นเอาแต่น้ำแล้วก็เติมเกลือปรุงรสเล็กน้อยให้พออร่อยแล้วก็จิบแก้เจ็บคอก็ดีไปอีกแบบนะคะผลไม้รสเปรี้ยวที่เปี่ยมไปด้วยวิตามินซีสูงอย่างสาวรสก็จัดเป็นผลไม้แก้เจ็บคออีกชนิดหนึ่งได้เหมือนกันนะคะน้ำสาวรสที่มีรสเปรี้ยวจะช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำลายทำให้รู้สึกชุ่มคอในขณะที่วิตามินซีในสาวรสนะคะจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอพร้อมขจัดเสมหะไปด้วยแต่ถ้าใครชอบกินสับปะรดก็ช่วยแก้อาการเจ็บคอได้เหมือนกันนะคะเอนไซม์ที่มีอยู่ในสับปะรดมีสรรพคุณลดอาการอักเสบแล้วก็มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในลำคอดังนั้นคนที่มีอาการเจ็บคออยู่ลองกินสับปะรดช่วยแก้เจ็บคอลดอาการไอแล้วก็ขับเสมหะได้เลยค่ะและสุดท้ายนะคะ
น้ำลูกสำรองที่หลายคนนิยมดื่มเพื่อช่วยลดความอ้วนค่ะช่วยแก้ท้องผูกก็มีสรรพคุณแก้เจ็บคอให้เราได้เหมือนกันโดยตำรับยาพื้นบ้านจะใช้ลูกสำรองประมาณ 10-20 ลูกต้มกับชะเอมจีนจนได้น้ำสำรองเข้มข้นนะคะมาจิบแก้เจ็บคอแล้วก็แก้ไอบ่อยๆนะคะพ่วงด้วยสรรพคุณอื่นจากน้ำสำรองได้เลยนะคะนอกจากผลไม้ที่ว่ามาทั้งหมดนี้แล้วนะคะสมุนไพรไทยคู่ครัวก็ยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ด้วยค่ะอย่างแรกคือกระเทียมนะคะกระเทียมเป็นสมุนไพรในครัวที่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้เช่นเดียวกับยาต้านจุลชีพที่ใช้ในทางการแพทย์เลยทีเดียวค่ะอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วยค่ะถ้าหากว่าอยากจะใช้กระเทียมรักษาอาการเจ็บคอแต่ไม่ชอบความฉุนของกระเทียมนะคะก็ให้นำกระเทียมทั้งหัวไปอุ่นในไมโครเวฟ 10-15 วินาทีแล้วค่อยนำมารับประทานจะช่วยให้กลิ่นฉุนของกระเทียมลดลงได้ค่ะส่วนขมิ้นนะคะสมุนไพรชนิดนี้มักจะนิยมนำมาแต่งกลิ่นหรือแต่งสีอาหารเท่านั้นแต่สรรพคุณของขมิ้นก็ถือว่าดีมากเลยนะคะเพราะว่ามีสารเคอร์คูมินนะคะในขมิ้นก็มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบได้เหมาะจะนำมาใช้รักษาอาการเจ็บคอที่เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุคออย่างยิ่งแถมยังช่วยลดอาการไอได้อีกด้วยนะคะแค่เพียงนำขมิ้นผงนะคะมาชงกับน้ำอุ่นแล้วก็เติมน้ำผึ้งลงไปเล็กน้อยจิบขณะที่อุ่นๆก็จะช่วยให้ชุ่มคอแล้วก็หายเจ็บคอได้เร็วขึ้นค่ะค่ะคุณฝางานนอกจากกระเทียมแล้วญาติอย่างหัวหอมก็สามารถรักษาอาการเจ็บคอได้เช่นกันนะคะเพราะว่าหัวหอมก็มีสารต้านการอักเสบที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ยังช่วยต้านเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้ไม่เพียงเท่านั้นนะคะหัวหอมยังขึ้นชื่อว่าเป็นยาปฏิชีวนะจากธรรมชาติที่ปลอดภัยได้อีกด้วยค่ะวิธีการใช้เพื่อรักษาอาการเจ็บคอก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงนำหัวหอมมาสับพอหยาบผสมกับน้ำผึ้ง6ออนนะคะประมาณ177มิลลิลิตรค่ะเคี่ยวในหม้อ2ชั้นด้วยไฟเบาๆประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นนำมาชงน้ำอุ่นจิบระหว่างวันจะช่วยให้อาการบรรเทาลงได้ค่ะหรือจะใช้ขิงก็ได้นะคะขิงก็เป็นตัวเลือกยอดนิยมของใครหลายๆคนที่เวลารู้สึกเจ็บคอเนื่องจากขิงจะช่วยต้านการอักเสบรวมทั้งช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียตัวการของอาการเจ็บคอได้อีกด้วยนะคะวิธีใช้ก็ไม่ยากนะคะแค่เพียงนำขิงหั่นแว่นไปต้มกับน้ำแล้วก็นำมาจิบเป็นชาหรือจะเคี้ยวขิงสดๆก็ได้ค่ะแต่หากว่าไม่มีเวลาหรือไม่ชอบรับประทานขิงสดลองหาขิงผงนะคะที่ชงกับน้ำอุ่นดื่มก็ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอเช่นกันค่ะคุณฟังคะสมุนไพรไทยล้วนแต่เป็นของดีเพื่อสุขภาพทั้งนั้นจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยรักษาอาการเจ็บคอได้แต่ก็อย่าพึ่งผ่านธรรมชาติมากเกินไปนะคะเพราะหากว่าอาการเจ็บคอนั้นเป็นเรื้อรังใช้สมุนไพรยังไงก็ยังไม่หายก็ควรจะไปพบแพทย์ดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะกับนิวสอรี่ค่ะวันนี้มีข่าวของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเต่าดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่เท่ารถยนต์นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันได้ค่ะคุณฟังคะนักวิทยาศาสตร์พบหนึ่งในเต่าสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้โดยเต่าที่ว่านี้นะคะมีขนาดประมาณรถยนต์คันเล็กๆอาศัยอยู่ในยุโรปเมื่อ83ล้านปีก่อนเมื่อไม่นานมานี้นะคะนักวิจัยได้อธิบายถึงซากฟอสซิลเต่าที่ถูกพบทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสเปนนะคะซึ่งเป็นซากของเต่าที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเลวัยอาธาโนเคลิสเอดิกมาติก้านะคะซึ่งมีลำตัวยาวประมาณ 3.7 เมตรเลยทีเดียวค่ะเคยมีชีวิตอยู่ในช่วงของยุคครีเทเชียสซึ่งเป็นยุคสุดท้ายในยุคของไดโนเสาร์และก็ได้ชื่อว่าเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปค่ะเต่
เต่าดึกดำบรรพ์นี้มีขนาดใหญ่กว่าเต่าที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันมากนะคะซึ่งก็คือเต่ามะเฟืองที่มีลำตัวยาวถึง2เมตรส่วนเลวัยอัชชาโนเคอริสนั้นมีขนาดตัวใหญ่เท่ากับเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นก็คือเต่าอาร์เคลอนนะคะซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ70ล้านปีก่อนและก็มีความยาวถึง 4.6 เมตรค่ะอันเบิร์ตเซเลสผู้เขียนร่วมการศึกษาแห่งสถาบัน ICP ก็กล่าวว่าโลไวอาธาโนเคอริสนั้นมีความยาวพอๆกับรถมินิคูเปอร์ในขณะที่อาร์เคลอนนะคะมีขนาดเท่ากับรถโตโยต้าโคโรล่าเลยทีเดียวค่ะเต่าเลวัยอาธาโนเคอริสนั้นจะว่ายน้ำอยู่ในน่านน้ำที่อันตรายโดยพวกมันมักจะเป็นเหยื่อของนักล่าอย่างโมซาซอและเพลซิโอซอนะคะสัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่มีความยาวได้ถึง15เมตรค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีนักล่าอย่างฉลามและปลากระเบนอีกด้วยค่ะส่วนออสการ์คาสติโยค่ะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิสระแห่งบาร์เซโลนานะคะซึ่งเป็นหัวหน้าการเขียนรายงานการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านวิทยาศาสตร์ก็กล่าวว่าการโจมตีสัตว์ที่มีขนาดเท่ากับเลวัยอาธาโนเคอริสจะต้องเป็นนักล่าทางทะเลที่มีขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะแล้วก็ในเวลานั้นนักล่าขนาดใหญ่ในโซนยุโรปส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉลามแล้วก็โมซาเซอร์โดยในยุคครีเทเชียสนะคะเต่าทะเลมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยทั้งเลวัยอาธาโนเคอริสแล้วก็อาร์เคลอนก็เป็นตัวอย่างของเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกระบวนการศึกษานี้ส่วนสาเหตุของการที่เต่าทะเลมีขนาดใหญ่ขึ้นนั้นอาจจะเป็นเพราะแรงกดดันจากบรรดานักล่าแต่คาสติโยก็กล่าวว่าอาจจะมีสาเหตุอื่นๆด้วยค่ะนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีเต่าขนาดใหญ่ชนิดอื่นจากในอดีตเช่นโปรโตสเตกาและก็สตูเพนเดอร์มิสซึ่งมีความยาวประมาณ4เมตรนะคะโดยโปรโตสเตกาเป็นเต่าทะเลยุคครีเทเชียสที่มีชีวิตอยู่ประมาณ85ล้านปีก่อนใกล้กับทวีปอเมริกาเหนือในปัจจุบันค่ะส่วนสตูเพนเดอร์มิสมีชีวิตอยู่ประมาณ 7-13 ล้านปีก่อนในช่วงยุคไมเออร์ซีนนะคะใกล้ๆกับอเมริกาใต้ในปัจจุบันค่ะนักวิทยาศาสตร์ก็พบซากของเลวัยอาธาโนโคลิสใกล้ๆกับหมู่บ้านโคเดอร์นาโกในเขตอันเออร์แกนนะคะโดยนักปีนเขาในเทือกเขาซัตเทิลพีเลนิสพบกระดูกบางส่วนถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินและจนถึงตอนนี้นักวิจัยก็พบชิ้นส่วนด้านหลังของกระดองและก็บริเวณเชิงกรานแต่ไม่พบกะโหลกศีรษะหางหรือแขนขาแต่อย่างใดกระดูกทั้งหมดที่มีการค้นพบนะคะก็บ่งชี้ว่าสิ่งมีชีวิตนี้มีกระดองที่เรียบคล้ายกับเต่ากระดองเต่ามะเฟืองนะคะโดยตัวกระดองมีความยาวประมาณ 2.35 เมตรและกว้าง 2.2 เมตรค่ะทั้งนี้เต่าเลวัยอาธาโนเคอริสดูเหมือนจะเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในมหาสมุทรเปิดนะคะโดยไม่ค่อยกลับขึ้นไปบนบกเพื่อทำการใดๆเช่นขึ้นไปวางไข่กระดูกบริเวณด้านหน้าของกระดูกเชิงกรานที่ถูกพบนั้นมีความแตกต่างจากเต่าทะเลชนิดอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านะคะเลวัยอาธาโนเคอริสเป็นตัวแทนของเต่าสกุลใหม่ที่ถูกค้นพบอย่างไรก็ตามค่ะการค้นพบนี้ก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าเต่าทะเลขนาดใหญ่แต่ละสกุลในยุคครีเทเชียสนั้นสามารถจะพัฒนาได้อย่างอิสระในอเมริกาเหนือและยุโรปทั้งนี้นะคะโลไวอาธาโนเคอริสเอนิกมาติก้าหมายถึงสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ที่เป็นปริศนาเนื่องจากมีขนาดทางกายวิภาคที่ใหญ่แล้วก็รูปร่างเชิงกรานที่น่าฉงนซึ่งนักวิจัยคาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบการหายใจของมันนั่นเองค่ะคุณฟังคะวันนี้เวลาในรายการไซส์สตอรี่หมดลงแล้วนะคะคุณฟังกลับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆกันใหม่ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์และอังคารทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับฟังผ่านทาง YouTube และ Facebook IMUTP Live นะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามพูดคุยทักทายเสนอแนะรายการกันได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะRMUTP Live ยินดีนำเสนอสาระน่ารู้และทันต่อเหตุการณ์กับรายการ Science Story ทุกวันจันทร์และวันอังคารครับดำเนินรายการโดยท่านอาจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศ
รับฟังพร้อมกันได้นะครับที่เว็บไซต์ onlive.rmudp.ac.th ครับ